สวัสดีครับผม IDKS นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ4คำสั่งที่ทำให้คุณเล่นรัดได้สบายขึ้นนะครับผมเรามีคำสั่งอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับผมคำสั่งแรกนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าคุณยิงไปแล้วมันทำดาเมจมาเท่าไหร่นะครับผมหรือว่าคุณยิงโดนไปกี่นัดอะไรอย่างนี้นะครับว่าโดนตรงส่วนไหนบ้างนะครับคำสั่งนี้มีคำตอบให้คุณนะครับกด F1 ขึ้นมาครับผมแล้วก็ก๊อปคำสั่งที่ผมใส่ไว้ใต้ description นะครับผมแล้วก็กดวางแล้วก็กด enter ไปเลยนะครับผมคำสั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายตัวคำสั่งก่อนอันนี้คือคำว่ากด F2 นะครับแล้วแสดงคอนโซลที่เป็น combat log นะครับผมถ้าเกิดคุณไม่อยากได้ปุ่ม F2 นะครับคุณทำยังไงคุณเปลี่ยนตรงคำว่า F2 นะครับเป็นปุ่มในคีย์บอร์ดนะครับที่อยากจะให้เป็นนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยเมื่อกี้ผมยิงหมาไปใช่ปะยิงไอ้วะนะครับก็ขึ้นแล้วครับไทม์คือเวลาครับตั้งแต่48วิที่แล้วนะครับผมยิง U นะครับแปลว่าผมเนี่ยยิงทาร์เก็ตนะครับยิงหมาป่านะครับผมไปด้วยปืน AK-47 นะครับและกระสุนไรเฟิลบูลเลตปกตินะครับผม distance นี่คือระยะนะครับเป็นระยะ16เมตรนะครับผมแล้วก็ OHP คือเลือดก่อนโดนยิงนะแล้วก็ New HP คือเลือดหลังโดนยิงนะครับส่วนคำอธิบายอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ Area เนี่ยอันนี้คือจุดที่โดนนะอย่างเช่นผมยิง Whoop เนี่ยเมื่อกี้โดน Chest นะครับแล้วก็โดน Leg Foot นะครับ Stomat นะครับข้างหลังเนี่ยเป็นคำอธิบายนะครับว่าทำไมถึงเราถ้าเกิดเรายิงแล้วเลือดไม่ลดเงี้ยเราสามารถดูคำอธิบายว่าได้ว่าทำไมถึงเลือดไม่ลดนะเอาละครับมาถึงคำสั่งที่2กันนะครับคำสั่งที่2คุณเคยเดินไกลแมปไหมครับผมสมมุติว่าผมอยู่ตอนนี้คือ N2 ใช่ไหมผมอยากเดินไปเนี่ยเดินไปเรื่อยๆตามแนวเนี้ยแล้วผมต้องกดอะไรครับต้องกด Shift แล้วก็ W ซึ่งมันจะเป็นการวิ่งนะซึ่งถ้าเกิดให้กดไปยาวๆอย่างเงี้ยแน่นอนครับเมื่อยมือต้องทำยังไงครับผมมีคำสั่งให้นะกด F1 ขึ้นมาเหมือนเดิมครับแล้วก็ copy ตามใต้ description เลยนะครับแล้วกด enter ครับผมแล้วก็ทีนี้อันนี้เป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะถ้าเกิดไม่อยากได้ปุ่มวิ่งอัตโนมัติเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนตรง Q ได้ว่าให้เป็นตัวอักษรอื่นๆในคีย์บอร์ดนะครับผมอย่าไปซ้ำกับปุ่มนั่นนะอย่าไปซ้ำกับปุ่มพวกรีโหลดกระสุนเก็บของพวกนี้นะโอเคทำยังไงครับวิธีการใช้ก็คืออ่ะผมไม่มีมือแตะคีย์บอร์ดนะผมเอานิ้วนะครับกดปุ่ม Q ปุ่มเดียวแค่นี้เดินอยากหยุดทำไงครับกด W ครับแค่นี้ครับง่ายมากครับทีนี้ครับคุณก็สามารถเหมือนปล่อยตัว FK ไว้นะครับก็สามารถเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปชิวๆครับยาวๆไปครับทีนี้อยากหยุดทำไงกด W ครับแค่นี้ครับง่ายมากครับในคำสั่งนี้ไม่เมื่อยด้วยครับผมมาถึงคำสั่งที่3นะครับผมคำสั่งที่3ที่ผมจะแนะนำคุณนั่นก็คือเคยขุดบ้านขุดกำแพงกลับด้านกันมั้ยครับแน่นอนฮะกำแพงหินนะครับต้องใช้พิกแอคถึง7อันนะครับผมในการขุดสมมติว่าผมมีพิกแอคนะอย่างนี้มาแล้วผมต้องกดขุดกดอะไรกดคลิกอย่างเงี้ยดูนะกดไป5ครั้งครับผมยังไม่ถึงส่วนเซต1ส่วน4ของพิก2ทั้งหลอดของพิกแอคเลยแน่นอนนะน่าเบื่อและเมื่อยด้วยครับผมเรามีวิธีแก้ครับผมกด F1 ครับผมแล้วก็คัดลอกคำสั่งใต้ description นะครับให้เหมือนผมนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะแล้วก็อ่านครับผมเมื่อกี้เป็นตัว Z Attack Duck นะครับผมมาเอาพิกแอคขึ้นมือครับผมกดตัว Z ครับแค่นี้ผมไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนี่ผม AFK ไว้แค่นี้ครับผมก็รอจนมันพังนะครับแล้วก็จะยกเลิกคำใหม่ครับกดคลิกครับผมแค่นี้กดคลิกแล้วกดคอนโทรลแค่นี้ครับเรียบร้อยครับคุณก็สามารถขุดบ้านคนนะได้สบายยาวๆครับสามารถเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างครับสมมติว่าอยากขุดต้นไม้ครับผมก็กด Z ครับแค่นี้นะง่ายมาก
ะง่ายไหมอยากหยุดครับกดคลิกแค่นี้ครับเอาละครับมาถึงคำสั่งสุดท้ายกันนะครับผมเวลาเราจะกดเปิดไฟฉายติดปืนนะครับต้องทำยังไงครับกด F ใช่ไหมครับผมแน่นอนถ้าเรากดเปิดปิดกดปิดอย่างนี้ไม่สะดวกแน่นอนครับและกดเป็นสไนด์นะครับเล็งอยู่เล็งกดที่ขวาเล็งแล้วยังต้องมากด F เปิดเลเซอร์อีกเสียเวลาจัดเลยครับสมมติว่าเราเร่งรีบมาเล็งไปยังไม่ทันกดเปิดเลเซอร์แล้วยิงนะเลเซอร์ที่ใส่มานี่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ครับผมง่ายนิดเดียวใช้คำสั่งนี้ครับเปิด F1 ขึ้นมาแล้วก็ Crop Description นะครับแล้วก็กดใส่เข้าไปนะแค่นี้ครับผมไฟฉายติดปืนมาแค่คลิกขวาจะไฟเปิดเองติดเองแล้วเลเซอร์เหมือนกันครับอันนี้ดีมากเลยนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็กดยิงครับแค่นี้มันก็จะนิ่งนะครับผมไม่ต้องมาคอยเปิดปิดเลเซอร์เองนะครับผมตอนกลางคืนนะเผลอเริ่มปิดเลเซอร์นะครับเขามองเห็นโดนศัตรูยิงตายอีกซวยไปอีกครับผมไฟก็เปิดเฉพาะตอนที่เราจะยิงนะครับผมก็คือตอนเล็งนั่นเองนะก็คำสั่งนี้มีประโยชน์มากนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ4คำสั่งนะครับที่ทำให้ท่านได้เปรียบคนอื่นนะครับผมก็ฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นข้างใต้คลิปนะครับผมสวัสดีครับ